สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการทำแบบสอบถามออนไลน์นะครับเพื่อการนำไปทำแบบสอบถามในการประกอบงานวิจัยต่างๆนะครับโดยที่วันนี้เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่การดูแบบสอบถามและการนำแบบสอบถามเนี่ยไปลงแบบสอบถามออนไลน์แบบ Google Drive อย่างไรนะครับรวมไปจนถึงการแปลงข้อมูลที่เราได้จากการตอบของเพื่อนๆเนี่ยไปลงในโปรแกรม SPSF อย่างไรด้วยนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับตอนแรกเราจะมาดูแบบสอบถามกันก่อนนะฮะแบบสอบถามของเราเนี่ยที่เราทำกันมานะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างแบบสอบถามมา1อันเนาะที่เคยใช้กันนะครับโดยลักษณะของการถามก็จะแบ่งเป็น3ส่วนนะสำหรับแบบสอบถามนี้นะฮะเพื่อนๆก็นำไปประยุกต์ใช้กันแล้วกันนะครับส่วนแรกก็จะเป็นพวกข้อมูลทั่วไปนะฮะอันนี้น่าจะต้องใช้กันทุกคนอยู่แล้วนะฮะส่วนที่2 อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพฤติกรรมนะครับและส่วนสุดท้ายนะฮะที่ทุกคนได้ต้องใช้กันอยู่แล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับระดับปัจจัยอะไรต่างๆนะฮะที่เป็นการติ๊ก1ถึง5นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าทั้งหมดเนี้ยเราจะนำไปลงในแบบสอบถามออนไลน์กันอย่างไรนะฮะเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานนะครับการลงแบบสอบถามออนไลน์นะฮะอย่างที่เราทราบกันนะครับเราจะต้องมีอย่างแรกเลยเนาะอีเมลนะครับเพื่อสมัคร Google นะฮะอันนี้ผมขอละไว้แล้วกันนะคิดว่าทุกคนน่าจะทำได้นะครับพอเรามีตัวนี้แล้วนะฮะล็อกอินเข้าไปนะครับจากนั้นเราก็จะเข้าในตัวส่วนของตัว Google Drive นะครับเข้าไปแล้วนะฮะอันนี้ผมเคยทำไว้แล้วนะฮะแต่เดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับว่าต้องสร้างอย่างไรบ้างนะฮะขั้นต่อไปนะฮะมาคลิกที่ตรงปุ่มสร้างตรงนี้นะฮะมุมซ้ายด้านข้างนี้นะครับแล้วก็เลือกแบบฟอร์มนะครับเรื่องแบบฟอร์มมาแล้วนะฮะหน้าตาเปล่าๆแบบนี้นะฮะเราสามารถที่จะทำให้เหมือนกับแบบสอบถามเมื่อสักครู่นี้ได้เลยนะครับยกตัวอย่างเลยนะแบบฟอร์มไม่มีชื่อตรงนี้เราสามารถที่จะก๊อปตรงนี้มาวางกันเลยนะครับลองทำกันไปพร้อมๆกันก็ได้นะครับอธิบายฟอร์มนี้เราก็สามารถทำชี้แจงไปได้เลยนะฮะคนตอบแบบสอบถามจะได้เข้าใจว่าเขาทำเรื่องอะไรอยู่นะครับแล้วเรามาดูกันว่าเราจะใส่คำถามแต่ละอย่างอย่างไรนะครับคำถามที่เป็นลักษณะของการเลือกหลายๆรูปแบบอย่างนี้นะฮะอันนี้จะทำเหมือนกันเนาะลองดูนะฮะในส่วนของเพศแล้วก็พิมพ์ไปเลยว่าครับแล้วก็ในส่วนของประเภทของคำถามนี้มันก็จะมีให้เลือกหลายอย่างเนาะเราก็จะเลือกหลายตัวเลือกนะครับตัวที่1ใช่นะครับแล้วก็จะติ๊กด้วยละกันนะครับว่าเป็นคำถามที่ต้องตอบคือถ้าเราจะไม่สามารถข้ามในหัวข้อนี้ไปได้นะครับเนี่ยเสร็จละ1ข้อนะครับข้อถัดไปนะครับอายุนะครับก็เหมือนกันเลยเพิ่มคำถามเรากดเพิ่มคำถามตรงนี้เพื่อให้เป็นคำถามในข้อต่อไปนะครับเราก็มาดูว่าคำถามที่เราจะเพิ่มเขาเนี่ยเป็นประเภทไหนเนาะก็เป็นเหมือนเดิมหลายตัวเลือกนะครับนั่นก็จะบอกคราวนี้เราก็ใส่ตามแบบสอบถามเราไปเลยนะฮะทีละข้อเลยนะครับเรามีกี่ข้อเราใส่ไปให้หมดนะฮะซึ่งการใส่เนี่ยต้องใส่ให้ตรงตามแบบสอบถามนี่นะเพราะไม่งั้นจะมีผลตอนที่เราไปลงในโปรแกรมSVSF นะครับที่เสร็จแล้วคลิกคำถามที่ต้องตอบเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคำถามที่เป็นลักษณะของการให้ตัวเลือกแบบนี้นะฮะเราก็ใส่ข้อให้มันถูกต้องนะฮะแล้วคราวนี้พอเราใส่ไปแล้วเราอยากจะแบ่งหน้าให้มันตรงกับตามฟอร์มแบบสอบถามเราเลยเนี่ยตรงนี้นะฮะสมมุติว่าผมใส่ไปครบ5ข้อแล้วนะใส่ครบ5ข้อจนถึงอาชีพผู้ปกครองแล้วนะฮะคราวนี้เราจะแบ่งหน้าแล้วเราก็จะมาเลือกตรงนี้นะครับตัวแบ่งหน้า
ตรงนี้มันจะขึ้นหน้า2นะฮะพอขึ้นหน้า2เราก็ตามเลยส่วนที่2นะครับเนี่ยขึ้นหน้าใหม่ละแล้วเราก็มาเริ่มข้อถัดไปตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งข้อถัดไปตรงนี้มันก็จะเหมือนกับส่วนของเมื่อกี้นี้นะครับผมจะลองทำให้ดูอีก1ข้อนะครับเพิ่มรายการตัวเลือกหลายข้อนะครับเราก็ใส่เลยนะครับใส่ตัวเลือกให้ตรงเลยนะครับนี่ผมยกตัวอย่างแค่นี้แล้วกันนะถือว่าเสร็จนะจริงๆมีมากกว่านี้นะฮะคราวนี้พอถึงตรงนี้ปุ๊บหมดถึงข้อ5ก็ขึ้นหน้าที่3เราทำเหมือนเลยนะครับอันนี้สมมติว่าหมดส่วนที่2แล้วนะเราขึ้นตัวแบ่งหน้าเริ่มใหม่นะฮะก็ใส่ส่วนที่3เข้าไปนะครับตรงนี้เนี่ยหน้าที่3ละส่วนที่3แล้วก็เพิ่มแต่คราวนี้เรามาดูกันนะฮะที่หน้าที่3นี้นะครับคำถามลักษณะของคำถามเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะฮะมันจะไม่ใช่การเลือกตัวเลือกเหมือนเมื่อสักครู่ละมันจะเป็นการติ๊กในส่วนของระดับอิทธิพลนะครับการเลือกคำถามเนี่ยเราก็จะเป็นลักษณะของสเกลนะฮะคำถามแล้วก็บุกเข้าไปนะครับให้เคลียร์นะครับผมว่าตรงนี้เนี่ยใส่คำอธิบายลงไปด้วยชนิดหนึ่งว่าการตอบอันนี้เป็นยังไงเช่น1มันคืออะไรน้อยสุดมากที่สุดอย่างนี้นะครับนี่ก็จะบอกรูปแบบแบบนี้นะฮะ1ถึง5แบบสเกลโดยที่เราสามารถระบุไปได้ว่า1คืออะไร5คือมากที่สุดแบบนี้นะฮะการตอบก็จะคลิกไปเลยนะครับคราวนี้ก็ทำเหมือนกันอย่างนี้ทุกข้อจนครบนะฮะผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับอันนี้คืออันที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับที่ผมทำนะฮะก็จะเป็นลักษณะเอาไม่ใช่ขอโทษทีนะครับอันนี้เสร็จหมดเหมือนแบบสอบถามเมื่อสักครู่เลยนะฮะตัวแบ่งหน้า2ไปเรื่อยๆนี่นะครับหน้า3ก็จะเป็นลักษณะของสเกลให้เลือกนะครับจนจบครบทุกอันนะฮะเสร็จแล้วคราวนี้เราสามารถที่จะเลือกธีมได้หมายความว่าต้องการให้สีสันของงานของเราเป็นยังไงให้มันหน้าตาสวยงามยังไงนะครับกดตรงเปลี่ยนธีมตรงนี้นะฮะก็สามารถเลือกได้จะมีธีมให้เลือกด้านข้างนะฮะเปลี่ยนตามความต้องการของเรานะฮะส่วนของผมที่เลือกใช้ไว้เป็นแบบกาแฟแบบนี้นะฮะพอเราเลือกแล้วเราลองทดสอบดูซิว่าดูฟอร์มแบบที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยส่งไปเนี่ยเป็นยังไงหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะคราวนี้พอเราได้ฟอร์มตรงนี้เสร็จแล้วพอเราทำเสร็จแล้วปุ๊บนะครับตัวของ Google Drive เนี่ยก็จะสร้างในส่วนของแบบตอบกลับมาให้เราเลยนะครับเพื่อเวลามีคนตอบมาปุ๊บผลต่างๆจะมาอยู่ในนี้ทันทีนะครับผิดข้ออีกแล้วนะครับอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งกี่คนมันก็จะมากองรวมอยู่ในไฟล์นี้ทั้งหมดนะฮะเพื่อให้เราไปใช้งานต่อไปนะครับเดี๋ยวผมลืมไปข้อนึงนะฮะเมื่อเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะต้องทำการส่งฟอร์มด้วยนะครับเพื่อเป็นลิงก์ให้เราไปส่งให้เพื่อนๆของเราในการตอบเนาะเรากดส่งฟอร์มปุ๊บนะครับก็จะมีลิงก์ให้เราแชร์นะฮะซึ่งเราสามารถที่จะทำเป็นแบบสั้นได้ด้วยมันก็จะเป็นตรงนี้เรากด Ctrl C ที่เขาบอกเมื่อกี้นี้นะครับไปวางตาม
Facebook Twitter แล้วแต่เราหรืออีเมลก็ได้นะครับซึ่งถ้าผมไปวางใน Facebook เนี่ยกด Facebook ที่เราลิงก์กันไว้เนี่ยมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้เลยนะฮะกดแชร์ไปได้เลยส่งต่อไปได้เลยนะครับก็สะดวกไม่ต้องมานั่งพิมพ์หลายๆใบนะฮะคราวนี้เมื่อทุกๆคนเนี่ยจ่ายแบบสอบถามไปแล้วรอสักพักนึงพอเขาตอบกลับมานะครับแล้วเข้าไปดูผลเราแล้วเราจะต้องแปลงตัวพวกเนี้ยเพื่อนำไปลงในโปรแกรม SVSFนะครับต่อไปเราทำยังไงนะฮะเรามากดตรงนี้นะครับไฟล์นะครับดาวน์โหลดเป็น Microsoft Excel นะฮะก็จะมีการดาวน์โหลดออกมาเปิดออกมาก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาเหมือนเมื่อสักครู่เลยนะครับคราวนี้เราก็จะมาทำการแก้ไขให้มันตรงตามเพื่อนำไปใช้ใน SPSF นะฮะจะสาธิตให้ดูสักหนึ่งย่อหน้าแล้วกันนะฮะในการนำไปใช้ใน SPSF เราจะต้องแปลงค่าพวกนี้ให้เป็นตัวเลขนะครับซึ่งในส่วนของเพศเราก็จะกำหนดไว้ว่าเพศเป็น1หญิงเป็น2อย่างนี้เนาะเราก็จะต้องมีการแก้โดยการกด Ctrl H นะฮะก็จะเป็นตัวค้นหาและแทนที่มานะครับเราพิมพ์คำว่าชายซึ่งผู้ชายเพศชายก็จะแทนด้วย1นะครับแล้วเรากดค้นหาปึ๊บมันก็จะค้นหาแล้วแหละเราก็กดแทนที่มันก็จะแทนที่ด้วย1อย่างนี้นะฮะสักครู่นี้ค้นหาแทนที่หรือเราจะกดทั้งหมดก็ได้มันก็จะแทนที่เพศชายทั้งหมดเป็น1นะครับเหมือนกันเพศหญิงเป็น2แล้วก็พิมพ์ต่อไปนะครับเป็น2ค้นหาแทนที่ใช่ไหมครับเป็น2ละกดแทนที่ทั้งหมดคราวนี้ก็จะเป็นตัวเลขให้นำไปใช้ซึ่งก็จะทำแบบนี้เหมือนกันทุกข้อนะฮะซึ่งแต่ละข้อเราจะแทนไปแล้วว่าอะไรแทน1 2 3 4นะฮะเปลี่ยนจนเป็นตัวเลขทั้งหมดนะครับแล้วก็นำไปใส่ไว้ใน SPSF นะฮะโอเคอันนี้การนำไปใช้ในส่วนของแบบสอบถามออนไลน์นะครับใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมาได้นะฮะยินดีตอบนะครับขอบคุณมากครับ